เล่นมันทุกเกมไม่มีท้อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพากันไปถึงสู่เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเกมผู้เราก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชุบกูเกมมันจะล้มคูโรโกะทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์สวัสดีครับผมมาพบกับเก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดรูปมาเป็นลูกว่าร่าง2แบบนี้นะฮะก็ต้องเป็นรายการพิเศษของเขาอีกแล้วครับผมกับรายการนะฮะ Perfect Copy EP ที่4แล้วครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมกับตัวลูกว่าร่าง2ครับผมมันจะต้องพึ่งพานะฮะในการ copy นะฮะสกิลต่างๆของคู่ต่อสู้แล้วนำมาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับผมวันนี้จะเป็นคิวของใครครับผมที่จะต้องเจอแล้วท่าไหนที่จะต้อง copyให้ได้ที่สุดครับผมเวลาเจอนะเราไปดูกันได้เลยกับตัวละครตัวนั้นครับผม Let's go ครับตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือคนนี้เลยครับผมฮานากาตะโทโอรุร่าง1นั่นเองครับผมตัวฮานากาตะร่าง1นะฮะถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่มีความหลากหลายมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์ใต้แป้นนะครับผมการทำแต้มระยะกลางที่โดดเด่นครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ยืนโซนได้ดีตัวนึงเลยทีเดียวครับผมถึงจะไม่เก่งใต้แป้นอย่างแบบพวกโอซุมิจุนหรือพวกอาคางินะฮะแต่นะฮะวงนอกก็ทำแต้มได้คล้ายๆกับสกุริงิร่าง2อะไรประมาณนั้นนะครับผมช่วงนี้อาจจะได้ไม่เห็นตัวฮานากาตะร่างหนึ่งสักเท่าไหร่นะฮะแต่เวลาเจอครับผมก็ให้แนะนำให้ก๊อปท่านี้ได้เลยครับผมไปดูกันได้เลยครับโอเคครับผมมาดูกันได้เลยครับผมว่าท่าไหนเป็นท่าที่สมูทดีก๊อปที่สุดนะฮะเวลาเจอฮานากาตะร่างหนึ่งครับผมท่าที่ผมบอกก็คือท่านี้เลยฮะเลี้ยงแหวกเฟดเอาเวนั่นเองครับผมเป็นท่านะฮะตอนที่ฮานากาตะครับผมเลี้ยงบุกไปด้านข้างแล้วกดปุ่มชูททันทีนะฮะมันจะเป็นการเลี้ยงบุกแล้วกระโดดถอยหลังเฟดเอาเวชูทแบบนี้เลยครับผมโอ้ยเป็นท่าที่สวยงามของฮานากาตะร่างหนึ่งเป็นท่าหากินเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะหรือว่าในมังงะครับผมท่านี้จะเป็นการกระโดดถอยหลังเฟดเอาเวที่ไกลมากๆครับผมทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยตามมาบล็อกเรายากนั่นเองครับผมแล้วเวลาที่นะฮะลูกว่าร่างสองก๊อปท่านี้นะฮะจะใช้ได้ง่ายแล้วก็ครับผมกระโดดเฟดเอาเวได้ไกลกว่านะฮานากาตะร่างหนึ่งอีกฮะผมจะทำคลิปเปรียบเทียบแบบนี้เลยครับผมเวลาฮานากาตะใช้เนี่ยต้องกดแหวกก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะกดเฟดได้แต่ลูกว่าสองครับผมก๊อปแล้วนะฮะสามารถกดใช้ตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเลี้ยงบุกไปด้านข้างนั่นเองครับผมโอ้โกงไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูในแรงได้เลยฮะว่าจะใช้ท่านี้ได้สักกี่ครั้งครับผมไปดูการแข่งขันได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับผมที่ผมก็จะมีอูซูมิจุเป็นเซนเตอร์ฮะมีมิจิเป็นตัวยิง3แต้มแล้วก็ผมเล่นลูกคว้าร่าง2เป็นตัวทำคะแนนวงในนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะมีนะฮะฮานากาตะร่าง1เป็นเซนเตอร์มีโอดะเป็นเซนเตอร์อีกตัวครับผมแล้วก็มีชิโอซากิเป็นตัวยิงวงนอกครับผมโอ้โหทีมผมจะสู้ตัวฮะที่มีเซนเตอร์ถึง2ตัวได้หรือไม่ครับผมแล้วผมจะก๊อปปี้ท่าฮานากาตะได้ไหมต้องไปดูกันครับผมมาดูการจับบอลกันก่อนระหว่างฮานากาตะแล้วก็อูซูมิจุใครจะได้บอลไปจังหวะนี้จำแล้ววุ้ยเป็นนักตาได้บอลนะโอดะส่งให้ชิโอสกิแหวกมาด้านขวาแล้วไงดูท่าทางแล้วก็หลอกหนึ่งจังหวะแล้วก็โดนตกไปครับผมด้วยจุนนะอู้สะบัดไปเลยครับผมแล้วลูกว่าส่งให้กับอุซุมิจุนหลอกให้ครับโอ้ยมิจิฮะโดนตัดบอลเฉยแล้วยังไงฮานากาตะแหวกเข้ามาส่งให้กับโอดะดาบุนตัวชูดโดนลบกวนลงไหมไม่ลงครับผมฮานากาตะรีบาวได้ครับผมโอ้โหอย่างโหดนะแล้วยังชิโอสกิแหวกให้กับโอดะโอดะติดครับผมส่งให้กับฮานากาตะแหวกมาด้านนี้แล้วก็หลอกหูจะเลยอัพโดนตกไปแต่ชิโอซากิเก็บบอลไว้ได้แล้วก็ชูซ้ำไปไม่ลงโอ้ยจูนรีบาวจนได้นะฮะแล้วก็ส่งให้กับมิจิมิจิบุนมาแล้วก็ส่งให้ลูกว่ากับผมเลยอัพเปียทำให้แค่เข้าไปนำไปก่อน2ต่อ0นะฮะโอ้โหกว่าจะได้2แต้มแรกนะฮะดูกันต่อชิโอซากิแหวกไปด้านขวาแล้วยังไงหล่อให้กับโอดาชุดไวเลยครับผมเรียบร้อยตามมาแล้ว2ต่อ2นะฮะดูกันต่อฮะจูนส่งให้กับมิจิมิจิยังไงแล้วก็หมุนแล้วก็ส่งให้โอซุมิจุนแล้วก็ส่งให้กับลูกว่าแล้วก็ชูดไปเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะนำเลยฮะ4ต่อ2นะครับผมต่อโอดาได้ถือบอลฮะโอดาส่งให้กับฮานาแวร์แล้วก็ใช้ท่านี้นะฮะบังไข่ไปเลยละกันครับผม
ปังกันโอเคครับผมมาดูกันต่อได้เลยครับผมหลังจากที่เปิดบังไข่ไปแล้วฮะจะใช้ท่านี้ได้ตอนไหนครับผมแล้วก็มิจิหมุนตัวโดนตบไปครับผมแล้วชิโซกิไปเก็บบอลไม่ได้ส่งให้กับยังไงฮานากาตะหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งให้กับโอดาชุดโล่งๆเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหโดนพิกนำแล้ว6ต่อ4แล้วครับผมมิจิได้ถือบอลครับผมมิจิส่งให้กับลูกว่าทำยังไงดูทางหมุนไปเดิมแล้วก็ใช้เลยครับผมครั้งแรกเลยฮะโอ้โหยางไกลครับผมโอดาตามไม่ทันเลยทีเดียวฮะตามแล้ว6ต่อ6ครับผมโยสกินะฮะส่งให้กับฮานาแล้วก็ให้กับชิโอสกิชุดตรง3แต้มลงไม่ลงจังหวะนี้เฮียกาตารีบาวได้แล้วก็แหวกไปอีก1ครั้งส่งให้กับโอดะหมุนตัวชุดยังไงโอ้โหตามรบกวนไม่ทันเหมือนกันครับผมโดนนำอีกแล้ว8ต่อ6นะฮะดูกันต่อได้เลยครับผมจุนส่งให้กับลูกว่าผมคืนไปที่มิจิส่งให้กับลูกว่ายังไงแล้วก็ใช้อีก1รอบเรียบร้อยครับผมนี่นะโอ้จะใช้ตรงไหนก็ได้ครับผมไม่ต้องแหวกเลยนะแล้วไกลโคกเลยครับผมดูกันต่อชิโอสกิชุด3แต้มไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดลงเฉยนะแล้วก็ผมโอ้โหโดนนำ3แต้มเป็นครั้งแรกครับผมแล้วยังไงมิจิจะชูดไหมหมุนตัวมาส่งให้กับผมแล้วผมเลย์อัพไปก่อนนะครับผมตามมาแล้ว10 11นะฮะต้องทำแต้มนะฮะเพื่อให้นะฮะแอสซิสต์เกมมิจิได้อันติไวๆครับผมเชลสกิแหวกไปแล้วนะฮะแล้วก็หลอกให้กับโอดาแหวกไปด้านซ้ายให้กับฮานาทำไงดูทางส่งให้กับโอดาหมุนตัวแล้วก็โอ้ยจะหลอกไงฮะโดนตกไปจนได้เชลสกิเก็บบอลไม่ได้แล้วก็ชูดเลยโดนรบกวนครับผมไม่ลงจังหวะนี้จุนลีบาวได้ส่งให้กับมิจิแล้วนอกแล้วฮะมิจิส่งให้กับยังไงลูกว่าแหวกแล้วก็ชูดเอาเวไปอีกหนึ่งรอบครับผมเฟดเอาเวนะไม่ใช่ชูดเอาเวนะพูดผิดพูดถูกเลยนะดูกันต่อครับผมแล้วยังไงโอดายึกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วส่งให้กับชิโอสกิหมุนไปตรงกลางชุดโล่งๆเรียบร้อยโอ้โหนำอีกแล้ว13 12ครับผมโอ้โหใช้ไปแล้ว2ครั้งนะฮะกับท่าต็อปของฮานากาตะครับผมแล้วยังไงลุกว่าแล้วก็หลอกให้กับมิจิหมุนมาโล่งๆครับผมลมกลุ่นแรงลงไหมไม่ลงครับผมโอ้โหลุกว่ารีบาวได้นะแล้วยังไงหลอกยังไงครับผมติดครับผมส่งให้กับมิจิให้กับอุซุมิจุนแหวกเข้าไปให้กับมิจิให้กับลุกว่าหาที่ว่างแล้วก็เฟดอเวย์ครั้งที่3ครับผมโอ้ยจุนเป็นงานมากครับผมมายืนสกินกุมไข่ให้เลยจังหวะนี้นะฮะดูกันต่อเชื่อสกีแบกไปด้านขวาฮะหล่อให้กับโอดาฮะชุดจังหวะแรกมันตกไปครับลูกว่าเก็บบอลได้ฮะแล้วก็แบกหลอกเลยอัพไปอีกรอบครับผมนำแล้วนะฮะ16-3ครับผมมาดูกันต่อว่าจะใช้ได้อีกไหมครับผมกับท่านี้ถ้าเพอร์เฟกต์ก็ปี้เวลาเจอกับอุ้ยฮูเป็นอันขาค้ำครับผมมิจิครับตบชิโอสกิไม่ได้ครับผมแล้วก็ยังไงแบกครั้งที่10แล้วก็ใช้เป็นครั้งที่4อีกรอบครับผมท่าก๊อปปี้ของฮานากาตะครับผมมาดูกันต่อนะ18 13นะฮะยังไงฮานากาตะแล้วก็โอ้โหชูดไปเลยนะฮะขี่มาฮุกชูดไปแล้วนะฮะตามแล้ว15 18ครับผมมิจิฮะได้อันติหรือยังแล้วก็หมุนเปิดอันตีครับผมรบกวนเล็กน้อยลงมั้ยเรียบร้อยครับโอ้โห21 15แล้วนะครับผมดูกันต่อเลยเวลาประมาณ1นาทีฮะชิโอสกิยังไงจะหมุนไป3แต้มหรือเปล่าแบกมาด้านซ้ายส่งให้กับฮานากาตะแล้วดังขาวโดนลูกว่าตกไปครับผมแล้วก็เก็บบอลได้ส่งให้กับมิจิยังไม่ออกเส้นนะฮะต้องออกเส้นก่อนข้างนอกครับผมแล้วยังไงหาที่ว่างส่งให้กับจุนคืนมาที่มิจิหมุน2สเต็ปแล้วก็ชูตลงไหมไม่ลงจังหวะนี้ฮุยกาตะรีบาวได้ส่งให้กับโอดาด้านนอกยังไงโอดาคืนมาที่กับยังไงเปิดอันติและชิโอซากิจังหวะนี้โอ้โหเจออันติจูนเลยครับผมแล้วก็ส่งให้ลูกว่าดูท่าทีท่าทางก่อนยังไม่ทำอะไรนะฮะหลอกจังหวะแล้วก็ใช้หลอกให้กับโอมิจิไม่รู้กันครับผมจะหลอกส่งฮะแล้วก็ให้กับมิจิรอบแล้วก็หมุนหุยนะฮะเฟดไม่ลงเฉยแต่จุนนะฮะรีบาวไม่ได้แล้วก็ดังไปเลยครับผม20 35ครับผมหรือเวลาไม่ถึง20วินะฮะดูกันต่อชิโอซากิติดไหมไม่ติดส่งให้กับโอดาโดนอันติจูนอีกแล้วแล้วยังไงดูจังหวะติดแล้วก็เฟดอีกรอบครับผมเป็นครั้งที่5ครับผมโอ้โหใช้ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับผมดูกันต่อครับผมแล้วก็โอ้โดนตบนะฮะหลังแหวนนะครับผมชิโอสกิแล้วก็อะไรก็ตะใช้อันติรอบสุดท้ายเรียบร้อยครับผมโอ้ยตามมา17 25ฮะผมไม่มีปัญหาแล้วครับผมเหลืออีก1วิสุดท้ายครับผมเรียบร้อยหมดเวลาฮะไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม Let's go ครับ
โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยครับผมทีมผมก็ชนะไปด้วยสกอร์25-17ครับผม MVP เป็นของลูกคูว่าครับผมสามารถใช้ท่าฮานากาตะนะฮะร่างหนึ่งได้ถึง5ครั้ง10คะแนนเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นท่าที่แนะนำให้ก๊อปให้ได้เลยครับผมเวลาเจอฮานากาตะร่างแรกนะครับผมกับท่าเลี้ยงแหวกเฟดเอาเวนั่นเองครับผมเวลาที่ลูกคูว่าก๊อปแล้วนะฮะจะใช้ได้ง่ายกว่าฮานากาตะนะครับผมเพราะว่าฮานากาตะต้องเลี้ยงแหวกก่อนแต่นะฮะลูกคูว่านะฮะก๊อปแล้วสามารถกดใช้ตรงไหนก็ได้และที่สำคัญเนี่ยมันไกลแล้วก็เร็วมากๆกว่าเจ้าของท่านะครับผมทำให้นะคู่ต่อสู้ไม่สามารถตามประกบเราได้ง่ายๆนั่นเองครับผมพอเป็นแนวทางนะครับผมเวลาเจอฮานากาตะนะก๊อปได้เลยท่านี้ครับผมท่านี้ก็อย่าลืมช่วยมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ